็นแล้วเป็นรถกระบะนะครับนี่รถกระบะอย่างเงี้ยเวลาออกแบบติดตั้งเข้าไปนะครับอย่างจอเนี่ยมันพับเก็บได้ครับมีอะไรคุมใช่ไหมพี่ตัวนี้เขาจะใช้กระบะแม็กที่เป็นฝาครอบฮะฝาครอบที่เป็นฝาไฟเบอร์ใช่แล้วก็ซีนของเขาแล้วก็มีซีนยางซีนเพื่อกันน้ำครับนะฮะใช้งานจริงนะพวกนี้เพราะฉะนั้นวิธีการออกแบบเนี่ยแม้จะพี่ซอบอกว่าเป็นรถโชว์ก็ตามทีก็ต้องทำให้มันใช้งานจริงๆได้จริงๆใช่เพราะว่าหลายครั้งที่เราไปเจอร้านตกแต่งเนี่ยครับก็จะมีรถสองประเภทรถประเภทโชว์ครับซึ่งเอามาใช้งานจริงยากมากกับอีกประเภทนึงคือรถที่เอามาเป็นรถสแตนดาร์ดรถใช้งานอ่าใช่ครับใช่ไหมครับถามต่อไปคนทั่วไปเวลาเขาอยากจะเอารถมาติดตั้งเครื่องเสียงส่วนใหญ่เขาจะเริ่มที่อะไรก่อนพี่ส่วนมากที่มาเนี่ยคือหนึ่งมาฟอนต์ก่อนครับนะฮะฟอนต์แล้วก็ชุดอัปเกรดก็คือเปลี่ยนลำโพงธรรมดานะครับต้องการฟังมิติที่ดีขึ้นครับนะครับแต่หลังจากใช้งานสักพักนึงจะเริ่มขาดความนุ่มละครับก็จะมาใส่ซับสักดอกนึงครับการเริ่มต้นนะครับแต่พอเล่นไปสักพักนึงคนถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชอบคลื่นเสียงที่มาปุ๊บจะค่อยๆขยับตัวนะแต่ส่วนมากผมจะแนะนำลูกค้านะครับการมาติดเครื่องเสียง1หาข้อมูลก่อนครับนะครับ2เลยตั้งงบในใจก่อนพูดง่ายๆเหมือนการตกแต่งรถทั่วไปใช่ครับมึงกำตังมาครับถูกครับไม่ต้องมาขายฝันอะไรกับช่างนะครับเพราะช่างเองเขาก็ตัดสินใจตามตังที่มึงกำมาเนี่ยใช่ครับอ่ะเตรียมเงินมาหาความรู้เอาเบื้องต้นครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จอร์ดก็คงแนะนำได้ใช่ครับใช่มั้ยครับคืองบประมาณเปิดมาแล้วปุ๊บเนี่ยต้องการอะไรบ้างเนี่ยเราจะรู้แล้วจัดเกณฑ์ประเภทไหนครับแต่ถ้าเป็นทางร้านจัดเองเนี่ยคือหนึ่งเราทำแบรนด์ที่เป็นแบรนด์กลางขึ้นไปครับราคาบางคนรับไม่ได้เป็นการที่ว่าเฮ้ยทำไมต้องจัดราคานี้ครับแต่ถ้าความสบายใจของลูกค้าเองอันนี้ผมแนะนำนะไม่ว่าใครจะเข้าร้านไหนก็ได้จิ้มมาเลยมีงบในใจนะครับเข้าไปปรึกษาครับแล้วร้านเขาจะบอกเลยว่าได้ไม่ได้ต้องขยับหรือเปล่าหรือแค่นี้จบครับอันนี้คือความต้องการจริงครับนะครับร้านค้าจัดให้ได้ทุกเนี่ยเพราะว่าผมเดาว่าพี่จอก็คงเจอปัญหาเวทมีตังค์500เอานิด 50,000 มาคุยอารมณ์นั้นเครื่องเสียงแล้วมีเรื่องของการตกแต่งภายในด้วยครับทำอะไรบ้างของเราภายในนี่ทำทุกอย่างกันนะตั้งแต่หุ้มใหม่ครับปอกครับเรื่องงานแบบ
แนว VP ครับซึ่งปัจจุบันนี้นิยมมากประเภทฝ้าเพดานติด LED เป็นดาวนอนดูดาวเล่นในรถตัวเองได้นะครับอันนั้นก็ทำได้ได้ทำได้เพราะนั้นคือคนที่อยากตกแต่งรถนะครับตกแต่งเครื่องเสียงตกแต่งภายในรถนะครับไซส์รถขนาดไหนที่เขาทำให้ได้ได้ครับได้นะครับก็ขอให้มานั่งคุยกันทีนี้ก็เป็นทางเลือกเรื่องใช่ครับเป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะจริงๆแล้วคือร้านตกแต่งเครื่องเสียงร้านประดับยนต์แบบนี้ครับมันมีปริมาณเยอะมากในประเทศไทยแต่ว่าในกรุงเทพเองผมว่าน่าจะเกินหลักพันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเข้าไปร้านไหนก็ตามทีเอาร้านที่คุณคุยแล้วสบายใจใช่พูดให้เห็นภาพดีกว่าครับผมความรู้สึกเราเข้ามาสบายใจครับนะครับพูดเห็นภาพแล้วก็ในงบที่เราตั้งได้ที่ผมว่าถ้าเป็นผมเองนะในตายถ้าผมไม่ใช่เจ้าของร้านผมเป็นลูกค้าคนหนึ่งผมก็โอเคนะครับเพราะว่ามันดีกว่าคุณเข้าไปถึงปุ๊บมีคอมโบเซตมาถึงปุ๊บแล้วคุณไม่ต้องมีสิทธิ์เลือกอะไรแล้วนะ คุณซื้อแพ็คนี้จบแล้วจบแล้วนะชีวิต คือคุณซื้อแพ็คเสร็จปุ๊บคุณก็ยืนแบลๆเอาเหรอตังค์หายไปแล้วเรียบร้อยยังทำอะไรไม่ได้นะเลือกไม่ได้แต่อันเนี้ยผมแนะนำร้านนี้เพราะว่าคุณสามารถเดินเข้ามาคุยหาความพอใจที่สุดครับตามเงินที่คุณอยากได้ตามความต้องการคุณอยากได้แล้วพบกันตรงกลางแล้วทางพี่จอร์ดเองเขาก็จัดให้ใช่นะครับใครสนใจย้ำอีกทีนะครับเบอร์อะไรนะครับพี่094นะครับ925-6929นะครับผมจอร์ดนะครับครับพี่จอร์ดจัดให้นะครับยินดีรับใช้นะครับขอบคุณพี่จอร์ดมากนะครับวันนี้ครับ